ผู้ชมครับเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้แล้วก็ทานง่ายแล้วก็อร่อยอร่อยหน้าตาดูทันสมัยนะคุณผู้ชมครับข้าวห่อสาหร่ายน้ำพริกปลาทูการหุงข้าวสำหรับการทำข้าวห่อสาหร่ายแบบญี่ปุ่นแบบนี้ข้าวมันจะต้องมีความนุ่มละมุนแต่มันก็ต้องมีความเหนียวนะเพราะฉะนั้นใช้ข้าวเจ้าอย่างเดียวอาจจะไม่พอใช้ข้าวเหนียวล้วนมันก็เหนียวแล้วมันก็แข็งเกินไปคุณผู้ชมครับแต่ถ้าถึงข้าวเจ้าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ห่อนี้คุณผู้ชมครับข้าวหอมมะลิ 100% ตราเอไรซ์คุณผู้ชมสามารถซื้อได้ที่ธกส.ทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมครับการใช้ข้าวตราเอไรซ์เท่ากับคุณผู้ชมได้มีโอกาสช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับและที่สำคัญข้าวนี้หุงขึ้นหม้อดีมากเลยสีขาวมีกลิ่นหอมหุงก็ง่ายไม่ยุ่งยากเลยนะคุณผู้ชมครับดูเศษบรรจุภัณฑ์แบบนี้เสร็จแล้วพอแกะห่อมาเสร็จข้างในยังมีห่อสุญญากาศแบบนี้อีกคุณผู้ชมเพียงแค่ตัดซองตรงนี้แล้วพออากาศเข้านะคุณผู้ชมฟีบคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วเนี่ยเห็นไหมปุ๊บนี่ข้าวก็จะเป็นแบบนี้ในห่อเนี่ยสะอาดมากคุณผู้ชมไม่มีขี้ฝุ่นไม่มีเศษดินหรือเศษข้าวเปลือกใดๆเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับสามารถจะเทลงไปในหม้อแบบนี้คุณผู้ชมดูสิสะอาดใส่ข้าวเจ้าเสร็จแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมอุ๊ยติดถ้วยเราเป็นคนไม่ยอมให้ข้าวติดเราเสียดายแม้แต่เม็ดเดียวเราก็ไม่ยอมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใส่น้ำลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมทั้งข้าวเจ้าแล้วข้าวเหนียวเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ไปหุงสักครู่หนึ่งข้าวเอไรซ์ก็จะหอมแบบข้าวหอมมะลิ 100% เพิ่มความหนุบหนับเหนียวนิดหนึ่งสามารถนำมาแผ่แล้วก็ม้วนได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยการเติมข้าวเหนียวเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งข้าวสุกเรามาเริ่มต้นในขั้นตอนต่อไปกันครับก็ต้องเตรียมก่อนนะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของการทอดคุณผู้ชมถ้าทอดเราก็ต้องใช้ความร้อนๆแล้วก็ทอดให้กรอบต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจครับและเรื่องของทอดแน่นอนแป้งไม่มีแป้งอะไรเลยใช้มาจนกระทั่งอุ้ยตายติดอกติดใจกันข้อนโลกแล้วนะคุณผู้ชมร้านอาหารไทยทั่วโลกต้องพูดคำนี้เลยก็ใช้กันนะคุณผู้ชมเพราะว่าแป้งประกอบอาหารตราโกกิเนี่ยโด่งดังมานานและคุณภาพก็คงที่ใช้ทีไรก็แม่นยำ1ถุงระบุไว้ที่ข้างซองใส่น้ำเท่าไหร่คุณผู้ชมก็ใส่เท่านั้นแหละเนี่ยเขาระบุไว้เห็นไหมนี่ก็ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเขาใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันเสร็จแล้วคุณผู้ชมง่ายดายเนาะไม่น่าเชื่อเลยอะพอเราได้ส่วนผสมของแป้งที่เหลวพอดีพอดีนะคุณผู้ชมเราก็ต้องรอว่าน้ำมันร้อนหรือเปล่าถ้าน้ำมันไม่ร้อนไม่เวิร์คคุณผู้ชมอ่ะเห็นไหมยังต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งเอาแค่จุ่มแล้วติดตะกร้อเนี่ยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็อย่างนี้คุณผู้ชมประเดี๋ยวเราก็จะได้แป้งเล็กๆน้อยๆไว้แต่งนะอาหารญี่ปุ่นแต่ไส้เป็นอาหารไทยของเราเวลาคุณผู้ชมไปรับประทานที่ร้านอาหารญี่ปุ่นมันจะมีแป้งกรอบๆให้เราแต่เราชอบตรงเลยตรงกรอบๆเขาทำยังไงนะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ลอยขึ้นมาเยอะแยะไปหมดลอยขึ้นมาคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าแป้งนี่เหลืองๆกับกรอบชวนรับประทานนะคุณผู้ชมนะมือไม้ก็ไม่เลอะนะคุณผู้ชมไม่ต้องมาใส่มือแล้วจุ่มแล้วก็ไปสบงสะบัดโอ้จะไปล้างวุ่นวายอีกต่างหากนะคุณผู้ชมนะเนี่ยกับตะกร้อดีๆไปเรื่อยๆเอาละคุณผู้ชมแค่นี้นะเห็นไหมคุณผู้ชมประเดี๋ยวก็จะออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเราก็มาแต่งหน้าข้าวห่อสลายของเราเนี่ยคุณผู้ชมดูสิไหมเป็นชิ้นๆไปเดี๋ยวก็จะกรอบดูน่ารับประทานทีเดียวรอสักครู่นะคุณผู้ชมครับง่ายเนาะเอาละคุณผู้ชม
แป้งเริ่มจะเหลืองอ่อนๆเราก็จะปิดไฟแล้วก็จัดการช้อนซะเราก็จะได้แป้งที่มีลักษณะกรอบๆนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ซับเห็นไหมคุณผู้ชมเอาน้ำมันออกไปซะเราก็จะเหลือแป้งกรอบๆแห้งๆดูชวนรับประทานเป็นสีสันที่แบบเหมือนแบบเศษแป้งเวลาเราทอดกุ้งเทมปุระเลยนะคุณผู้ชมดูสิลักษณะน่าทานมากเราพักส่วนผสมนี้ไว้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาห่อข้าวกันนะคุณผู้ชมข้าวนี้คงต้องใส่ถุงมือสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะข้าวของเราหุงสุกเรียบร้อยแล้วแล้วเรากำลังจะทำเป็นข้าวผสมกับน้ำพริกคุณผู้ชมนี่คือข้าวที่หุงเสร็จจะมีความนุ่มและมีความเหนียวเล็กน้อยเพราะว่าผสมข้าวเหนียวไงคุณผู้ชมพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะนี่ขวดนี้คุณผู้ชมน้ำพริกกะปิ spicy shrimp sauce ตราโลโบตอนนี้มีขายแล้วนะคุณผู้ชมโอ้ยทุกซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้รับประทานน้ำพริกกับผักต้มหรือปลาทูง่ายมากไม่ต้องมานั่งโขลกนั่งอะไรเลยคุณผู้ชมนี่อาจจะยิ่งสักใส่ลงไปรสชาติจะพอดีตามสูตรที่ระบุครึ่งขวดนะอันนี้ให้วางขวดให้เห็นชัดๆจะได้ซื้อถูกเสร็จแล้วก็ใช้มือเนี่ยโขลกใส่ถุงมือซะเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยข้าวก็แทนที่จะไปใส่น้ำส้มใส่น้ำตาลทำเหมือนข้าวแบบญี่ปุ่นแบบนี้คุ้นลิ้นกว่านะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการขยำให้เข้ากันพักสักครู่หนึ่งข้าวมันก็จะแห้งมากขึ้นนะคุณผู้ชมนะตอนนี้มันก็แฉะๆหน่อยแต่ก็อย่าตกอกตกใจอ่ะเขียงอยู่นี่เสื่ออยู่นี่คุณผู้ชมจัดการวางซะเสื่อเดี๋ยวเผื่อม้วนไงตรงนี้แล้วก็สาหร่าย1แผ่นคุณผู้ชมครับวางสาหร่ายลงไป1แผ่นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาข้าวมาวางนะแล้วก็อุ้ยมือไม่สวยนะคุณผู้ชมอย่าดูมือนะแต่มันอยู่ในถุงใส่ถุงมืออยู่เราก็จัดการเอาข้าวนี่เกลี่ยบางนะคุณผู้ชมเกลี่ยบางๆเพราะเราไม่ได้เพราะข้าวมันมีรสจัดจ้านเกลี่ยไปให้เต็มแผ่นสลายแบบนี้คุณผู้ชมนะนี่ฉันเปิดร้านอยู่ที่ญี่ปุ่นนะสงสัยเลี้ยงรวยอุตายใช้พุงดันอีกเอากรรมเวรชีวิตแล้วก็ค่อยๆนะคุณผู้ชมเม็ดหนึ่งกระเด็นไปเห็นไหมคุณผู้ชมเราข้าวเราก็จะเข้าไปตามมุมแบบนี้อาหารญี่ปุ่นเขาก็ประณีตนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเราก็ทำได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสวยงามเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดมือนิดนึงเครื่องเคียงสำหรับการรับประทานกับน้ำพริกมีครบเลยคุณผู้ชมวางปลาทูก่อนเสร็จแล้วก็วางไข่นะคุณผู้ชมเศษ1ส่วน4ตัวหมูหวานปุ้งลิงก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมโกยๆไปกินไปเถอะอยู่ในบ้านไม่มีใครว่าหรอกเราไม่ได้เปิดร้านนะคุณผู้ชมนะสามีว่าก็โกรธกันไปเลยคุณผู้ชมก็ไม่มีสิทธิ์ทำไม่อร่อยทำให้กินก็บุญละเสร็จนะคุณผู้ชมเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จัดการม้วนซะนี่โกยตรงนี้เข้ามานะคุณผู้ชมนะแล้วก็ม้วนอันนี้แล้วก็จัดการรัดให้แน่นเดี๋ยวสำรวจสิลุ้นระทึกไอ้ยะเป็นหลอดสวยด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักไว้สักครู่หนึ่งเข้าตู้เย็นก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาหั่นมันจะเป๊ะมากพอหั่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมคุณผู้ชมแป้งของเราที่กรอบโอ้ยคนก็ชอบนะคุณผู้ชมนะโรยไว้ข้างๆบ้างข้างบนบ้างนิดๆหน่อยๆแบบนี้ยกมาเสิร์ฟแล้วก็ดูน่ากินนะคุณผู้ชมนะโอ้ยเหมือนไปร้านอาหารญี่ปุ่นยังไม่พอ
ขวดนี้อีกใส่ไปอีกน้ำพริกกะปิเผื่อใครอยากจะแบบจิ้มแบบเจ้มจนมากขึ้นก็ได้เทไว้อีกเห็นไหมคุณผู้ชมอย่ามาวาซาบงวาซาบิไม่ต้องแบบนี้เลยคุณผู้ชมใส่กิโมโนแล้วก็โออิชิอะไรอย่างเงี้ยน่ารักนะคุณผู้ชมนะ